ทดสอบการถ่ายวิดีโอนะครับด้วยเสียงจากไมค์หัวกล้องนะครับไมค์หัวกล้องก็คือไมค์บิวอินเนี่ยเดี๋ยวจะมาฟังดูว่าเสียงไม่เป็นยังไงดีขนาดไหนหลังจากนั้นก็จะเอาไมค์ตัวนี้ซึ่งเป็นไมค์ที่เสียบเข้าไปเป็นไมค์ทำไมค์นอกเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าใช้ไมค์นอกเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันยังไงดีหรือไม่ดียังไงอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่เราใช้เสียงจากไมค์ที่เราเสียบเดี๋ยวจะเอียงให้ดูก่อนว่าเมื่อไมค์เนี่ยมันเป็นยังไงจะถ่ายรูปเอาดีกว่าอย่างนี้ดูยากเทสเสียงก่อนแล้วกันก็วางไว้ที่เดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างพูดเหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5 6จากนั้นเราก็จะไปเทสเสียงรบกวนกันนะครับเอาไปถ่ายนอกบ้านซึ่งแม่กำลังเปิดทีวีอยู่ดูซิว่าเสียงทีวีมันเข้าเยอะไหมแล้วก็ไปถ่ายกันข้างนอกเลยนอกบ้านก็จะมีอู่ซ่อมรถซึ่งเขาก็มีเสียงเครื่องเสียงอะไรรบกวนอยู่พอสมควรอันนี้คือ outdoor นะครับฟังดูว่าถ้าเกิดเราอยู่ outdoor เนี่ยที่มันมีเสียงนู่นเสียงนี่เนี่ยเสียงพูดรถมาพอดีเสียงพูดเรายังชัดดีอยู่ไหมทดสอบอีกอย่างนะครับเห็นอะไรไหมพัดลมนะครับเราจะเปิดพัดลมตอนนี้เราอยู่หน้าพัดลมพอดีเลยนะเดี๋ยวผมก็จะพูดไประหว่างที่พัดลมมันเป่าเลยดูที่ว่าเสียงลมมันเข้ามาขนาดไหนแล้วก็เสียงพูดชัดเจนดีขนาดไหนนะครับเอาละครับไหนๆก็ทดสอบกันแล้วนะต่อไปจะมาทำอะไรที่มันจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับไมค์ตัวนี้เลยนะเพราะว่าไมค์ตัวนี้มันเป็นไมค์ที่ราคาไม่ได้แพงอะไรนะแต่เราจะมาทดสอบการอัดเสียงดนตรีดูนะครับดูที่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยถ้าเราไปอัดใช้ไมค์เนี้ยเสียงมันจะดีขนาดไหนนะครับวิธีทดสอบก็เดี๋ยวผมจะหมุนไมค์ไปด้านนี้เดี๋ยวจะเห็นในจอเลยนะเห็นไหมเห็นแล้วนะวิธีการก็คือถ้าสมมติว่าเราหมุนไมค์ไปอีกด้านนึงเนี่ยเสียงพูดเราควรจะเบาไปดูนะเสียงพูดที่เราพูดเนี่ยในเมื่อไมค์มันไปอยู่ด้านตรงข้ามเนี่ยเสียงพูดแล้วมันจะเบาขณะเดียวกันถ้าเราหันกลับมาแล้วเราพูดเนี่ยขณะที่เขากำลังเล่นดนตรีอยู่เนี่ยเสียงพูดเราก็ควรจะได้ยินชัดเพราะว่าไมค์มันหันมาด้านเราถูกป่ะอ่ะเดี๋ยวจะเทสด้วยกันหมุนไปหมุนมาเนี่ยแล้วก็ฟังคุณภาพเสียงด้วยว่าเสียงมันดีไหมเวลาเราไปอัดดนตรีอะไรเงี้ยเปิดนะครับเดี๋ยวจะหมุนไมค์ไปด้านนู้นแล้วนะตอนนี้ผมก็หมุนกลับมาแล้วก็จะพูดในขณะที่ดนตรีเขากำลังเล่นกันอยู่นะเสียงเราก็ควรจะได้ยินชัดทั้งที่ถ้าเป็นไมค์หัวกล้องเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วลองฟังดูนะว่าเวลาพูดแล้วฟังรู้เรื่องไหมหนึ่งสองสามหันไมค์กลับไปใหม่เดี๋ยวมาฟังกันดูนะว่าเสียงร้องเสียงกีตาร์เนี่ยที่เขาร้องกันเล่นกีตาร์เนี่ยมันเพราะหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองอีกสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวหาคลิปก่อนลองมาอัดเสียงกีตาร์อะคูสติกดูนะว่ามันจะเพราะไหม
โอเคนะเล่นโคตรเก่ง